สวัสดี FC บางเจงทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมผมเนี่ยไม่ค่อยได้ลงคลิปสักทีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับนี่ครับทุกคนดูเลขาครับตอนนี้คือเลขาหมอนครับป่วยอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้ไม่ได้แบบมาสร้างคอนเทนต์นะครับมียาด้วยนะครับผมอันนี้หมอนเป็นไรบอกน้องๆ FC หน่อยเป็นกดในกระเพาะแล้วก็กระเพาะเป็นแผลนะตอนนี้แน่นท้องใช่ไหมใช่กินอะไรไม่ได้ก็ตักวักออกมาหมดมันเป็นแบบกระเพาะข้างในมันเป็นแผลนะก็หมอก็ให้งดอาหารเผ็ดอาหารรสจัดพวกรสเค็มรสเผ็ดอะไรเงี้ยรสเปรี้ยวอย่างเงี้ยก็ของดองตอนนี้ดีขึ้นยังตอนนี้โอ้โหเพิ่งอ้วกมาเมื่อกี้แล้วร้อนใช่ครับทุกคนก็เลขาเพิ่งไปอ้วกมาเมื่อกี้เลยครับทุกคนครับก็สงสารเลขามากนะเราก็ไม่ได้ทําคลิปแบบว่าเล่นกันกับเลขาอีกสักระยะนึงครับทุกคนก็รอเลขาหายดีก่อนนะครับถึงเราจะได้ทําคลิปเล่นกันเหมือนเดิมนะก็อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งหนีไปไหนนะรอก่อนนะครับทุกคนพักฟื้นร่างกายแข็งแรงเมื่อไหร่ก็จะไปลุยต่อใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถส่งกําลังใจให้เลขาด้วยการคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวเลขาจะไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์นะครับผมก็นั่นแหละครับก็หลายคนอาจจะบ่นมานะว่าเฮ้ยทําไมไม่ลงคลิปกันนะครับผมวันนี้ก็ใน TikTok เพิ่งคลิปนี้นะจะได้ลงคลิปแรกนะเพราะวันนี้เราก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรกันเลยนะครับนั่นแหละครับผมก็ส่วนต่อไปครับทุกคน